สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตั๊กสิริพรปลื้มใจน้องภูสอบติดมอธรรมศาสตร์ทำเอาคุณแม่ยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวครับสำหรับแม่ตั๊กสิริพรที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีของลูกชายที่ล่าสุดน้องภูลูกชายคนเก่งเปลี่ยนสถานะนักเรียนกลายเป็นนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยโดยแม่ตั๊กได้โพสต์ข่าวดีผ่านไอจีของเธอว่าวันนี้มีข่าวดีเป็นข่าวที่คนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราโคตรภูมิใจอย่างที่สุดน้องภูสอบติดมอธรรมศาสตร์คณะวิศวะเป็นลูกแม่โดมกับเขาแล้วเก่งมากลูกแม่ยะฮู้ยะฮู้ยะฮู้เย่เย่เย่ดีใจที่สุดเว้ยเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่เก่งวางตัวดีแถมเรียนดีด้วยขอแสดงความยินดีกับน้องภูและครอบครัวด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ